ยูเวย์ยูเวย์18.8ครับพี่น้องครับกีฬาตกปลาครับมื้อนี้ครับมื้อนี้วันศุกร์ครับเป็นวันใหม่แล้วครับตีหนึ่งเครื่องแล้วครับผมปลาปลาอ้วนมาเอาปลามาลงบ่อจำปลาท่องนะครับบ่อจำปลาท่องครับปลาเพิ่นมาฮอดเด็กครับตีอ้วนขึ้นเด็กจังน้อยครับปลาใส่งามนะครับครับบ่อจำปลาท่องเบิ่งผมให้พี่น้องเบิ่งเอาไฟมาส่องเบิ่ง 26.2 ครับนี่ครับ 26.2 ไปครับห้องอักๆก็นี่ครับอย่าลืมครับบ่อจำปาท่องเปิดวันที่เท่าไหร่ก่อนครับ12ครับ12พฤศจิกายนนะครับกับพี่น้องมาเล่นครับปลาในบ่อปลาเก่าก็มีหลายแล้วครับแต่ว่าโอ้แบบได้ปลาเก้าก็หลายครับแต่ว่าเพื่อความมั่นใจให้นักกีฬาครับเฮาก็เอาปลาสบายมาอาดลงอีกมีแต่ใส่สวยนะครับใส่สวยๆทั้งนั้นเลยครับวันที่12พฤศจิกาเป็นแมตช์โอเพ่นครับเป็นแมตช์โอเพ่นครับครับเป็นแมตช์โอเพ่น 22.7 ไปครับนี่ครับนำทีมงานโดยครับป๋าชาญนะครับป๋าชาญครับสร้างใช้กระจกอลูมิเนียมตั้งผู้เขียวเนี่ยครับครับปุ่นเปิ้นมาควบคุมเองครับครับมื้อนี้ครับหลังจากป๋าปะอ้วนครับเอาลงบ่อเจ้าของหลังจากจบแมตช์52,000หัว30,000หัวนึงแล้วครับเฮาเอาปลามาลงบ่อเงินแสนล่อแมตช์แสนวันที่1ตุลาครับตั้งแต่ต้นปี60ของป๋าปะอ้วนครับเปิดแมตช์แสนมาโดยตลอดนะครับแต่เปิดปั๊บช่วงนี้ครับได้มาแล้ว85ขั้นครับ85ขั้นครับก็ทางบ่อจำปาท่องเพิ่นก็อยากให้มาเบิ่งมาแย่งน้ำครับผมก็จัดไปเลยครับการที่ติเปิดบ่อครับการเปิดบ่อต้องจ้าไปตัวนักกีฬาเลยครับจ้าไปตัวนักกีฬา 19.5 ไปครับ 19.5 จ้าตัวนักกีฬาครับเอาปลาลงให้เพิ่นเบิ่งแบบนี้ครับส่วนที่กินเบ็ดว่ากินมันเป็นเรื่องของปลาว่าเกี่ยวกับของบ่อได้บานเพื่อเอาลงให้เห็นแล้วครับเอาลงให้เห็นแล้วนี่ครับนี่สภาพบ่อตอนกลางคืนให้เบิ่งได้หน่อยๆครับเบิ่งหลายบ่ได้ครับเอ้าปลานี่น่าจะเล่นประมาณโล5นะครับโล5เอาเล่นประมาณโล5อย่าลืมนะครับวันเสาร์นี่ครับวันเสาร์ครับวันเสาร์ที่เก้านี่ครับวันเสาร์ที่เก้าไปเป็นแมตช์การกุศลอยู่บ้านโน่นคานะครับไปครับฟังว่าอะไรจี 32.9 ไป 32.9 32.9 ไปครับไปบ่ต้องสไลด์ลงเลยครับปล่อยไปคุณครับขอบน้องเศร้าบุญอ่ะได้แขนรุดครับหาครับหน้าไปเด้อจังว่าลืมว่าวันที่12พฤศจิกายนครับเป็นแมตช์โอเพ่นเป็นแมตช์หมื่นเท่าไหร่หมื่นจักหัวหมื่นสามหัวขั้นละ300บาทครับโอเพ่นด้วยครับโอเพ่นโมเมนต์โอเพ่นอลาเพ่น 25.3 ไป 25.3 ไปมีแต่ใส่สวยๆครับมีแต่รุ่นมึนๆครับกำลังกินเบ็ดง่ายด้วยนี่รุ่นครับเอาสีไทยทำคลิปละหานาทีด้วยครับหานาทีมันที่เป็นหลายคลิปแน่กับบ่เป็นหยังครับคือลงทุนซื้อป่าแพงแล้วเขาต้อง
ต่างภาพยังน้อยตัวยังแมนโอเคครับคลิปที่หนึ่งผ่านไป